อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับ วันนี้มาแบบไม่เห็นหน้าอีกแล้วนะคะฟังแต่เสียงจ้าๆของต้นอ้อพอเนาะเพราะว่าถ้าคุณมองข้างหลังแล้วคุณอาจจะอยากเห็นหน้านะคะแต่ถ้าคุณมองข้างหน้าแล้วคุณอาจจะหงายหลังได้นะคะวันนี้ค่ะอ้อมาพร้อมกับเมนูง่ายๆสไตล์ต้นอ้อคิทเช่นอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเมนูผัดผักรวมมิตรจ้าผัดผักรวมมิตรวัตถุดิบไม่มีอะไรมากหลักๆคือผักนะจ๊ะคุณอยากจะใส่ผักอะไรคุณก็เอามาเลยจ้านี่รวมๆกันมาเลยนะคะวันนี้อ้อก็ซื้อมาแบบเนี้ยเขารวมมาให้แล้วนะโหดีมากๆเลยนะคะก็จะมีบล็อกเบอรี่นะคะมีกะหล่ำดอกมีกะหล่ำปลีแครอทเห็ดนะคะออริจิเห็ดลิ้นแล้วก็มีอะไรอ่ะมีอะไรนะชวนันเต้านะคะนี่ก็จะมีแบบนี้เยอะแยะรวมมาให้เลยนะคะแล้วก็จะเติมในส่วนของหมูสับนะนี่ของที่เราต้องเตรียมก็มีหมูสับมีกระเทียมสับนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีน้ำตาลซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะมีผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะก็ปรุงรสตามที่เราชอบได้เลยผัดผักรวมมิตรนะคะเป็นผัดผักรวมแบบผัดผักน้ำมันหอยอ่ะเนาะอ่ะโอเคไม่รอช้าไปทำกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราตั้งกระทะกันก่อนแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นใช้กระเทียมสับจ้ากระเทียมโขกก็ได้นะคะวันนี้จะทำเมนูนี้จะทำสำหรับเด็กๆนะคะวันนี้จะทำเด็กๆให้เด็กๆที่บ้านทานเจียวพอหอมหอมนะคะนี่จะเป็นการฝึกให้เด็กๆทานผักนะคะอ้อก็จะใช้นี่แหละค่ะเทคนิคนี้นะคะเป็นเมนูผัดผักร่วมให้เด็กๆจากนั้นก็หมูสับลงไปเลยจ้าคราวนี้นะคะในส่วนของผักรวมเนี่ยเราจะต้องเลือกในส่วนที่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะนี่อย่างบรอกโคลีนะเนี่ยสุกยากหน่อยเพราะจะมีความแข็งหน่อยนะคะก็จะเอาตัวนี้ลงไปผัดก่อนนะคะนี่อย่างดอกกระหล่ำนี้นะคะอันไหนสุกยากเอาลงไปก่อนนะถ้ารู้สึกแห้งๆเติมน้ำได้นะคะใครมีน้ำสต๊อกใช้น้ำสต๊อกใช้น้ำซุปได้ใครไม่มีใช้น้ำเปล่านะจ๊ะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วก็จะผัดตัวผักอันนี้ให้มันสุกก่อนนะคะหรือไม่ก็ให้มันพอนิ่มๆก็ยังดีเนาะเอาละค่ะพอกระหล่ำดอกแล้วก็บรอกโคลีนะคะเริ่มนิ่มนะคะแล้วก็จะใส่ผักอย่างอื่นลงไปเลยนะคะใส่ไปได้เลยจากนั้นก็ปรุงรสนะคะทรายสักประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะ1ช้อนโต๊ะก็จะใส่ผงปรุงรสอีกนิดหน่อยนะคะซอสหอยค่ะน้ำมันหอยนะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็คลุกเคล้านะคะผักทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอผักเริ่มสุกแล้วนะคะจากนั้นเราจะเริ่มชิมรสนะคะชิมรสดูก่อนมีความหวานความนัวนิดๆนะคะสำหรับบ้านเรารสนี้โอเคแล้วนะคะพอแล้วสำหรับรสชาติของ